พชรครับผมก็กินประจำแล้วดีไม่ได้ฮะไม่ได้ไปเลยไม่ได้ครับเดินประคองเลยอ่ะครับแต่ผมเห็นอยู่อันนึงที่กินตลอดไปได้คือเหงื่อปลาหมอกับพริกไทยนะคนกินอายุยืนทุกคนนะเฮ้ยเหงื่อปลาหมอกับพริกไทยนี่ผมเนี่ยที่โรงพยาบาลมะเร็งปอดครับที่เมืองนนท์นะครับพวกที่อาการมะเร็งขั้นที่3ขั้นที่4นะครับเขาให้กินตัวนี้เดียวครับอยู่ได้อยู่ได้อาจารย์ประคองอยู่ได้อยู่ได้เลยครับเออเออก็ไอ้เหงื่อปลาหมอเนี่ยมันปราบไม่ให้เกิดก้อนเนื้อไงก็คือมะเร็งคือก้อนเนื้องอกออกมาท่านเองคราวนี้พริกไทยกับเผาผลาญธาตุเป็นธาตุยุบลงยุบลงก็ไม่ให้กอกไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยคุมมันอยู่อยู่แต่นี่ถามนิดนึงว่าผมเคยสังเกตนะเหงือกปลาหมอแดงเนี่ยต้องเอาแถวน้ำกร่อยนะน้ำกร่อยครับถึงจะมีสรรพคุณครับมีคนก็ไปปลูกทั้งเชียงใหม่ไปปลูกทั้งไอ้นั่นเขาบอกไปเช็คเดินในวิจัยแล้วโอสถสารมันลดลงครับเพราะว่ามันคงจะสู้กับไอธรรมชาติน้ำกร่อยมันมีอยู่อย่างนึงสาธุนะขอโทษนะหมอไทยกับหมอจีนเนี่ยเราต้องศึกษาหันหน้าของหากันจีนเขาก็ไม่ว่าไทยแต่ไทยไปว่าจีนไทยว่าจีนยาเก่าๆมึงมาใช้ได้ด้วยแล้วก็บอกว่าของเขายิ่งเก่ายิ่งดียาคือยามันตัวเองมันก็รักษาตัวเองมันได้แล้วมันจะเสื่อมได้ยังไงเอาง่ายเลยนี่มา3วันที่แล้วนี่ลูกของลูกศิษย์ผมท้องเสียกินผัดกะเพรากินอะไรก็ไม่อยู่2วันเหงื่อออกเป็นมาตดตันไหลมาแล้วขี้มันไหลไปแล้วโอ้โหยาผมก็ไม่มีบอกผมก็โทรศัพท์เฮ้ยมีเปลือกทับทิมมั้ยเปลือกทับทิมอ่ะโอ้มีต้องให้กินอาจารย์หายเลยครับลำไส้อักเสบหายเลยนะยาฝรั่งก็ไม่อยู่ใช่ทำไมอันนู้นต้องเปิดท่านอยู่ได้นี่คือธรรมชาติธรรมชาติแล้วเขาสร้างมาให้สร้างมาให้แล้วไอ้พวกยาฝรั่งนี่มันเป็นยาที่ไปสกัดครับสกัดมันไม่ครบถ้วนอ่ะครับมันขาดบางตัวมันเอาเฉพาะบางตัวมาจำไว้นะพวกเรากินทับทิมแล้วเราเปลือกอย่าทิ้งตากแดดให้แห้งแล้วเก็บไว้ให้ดีเก็บไว้เลยเนี่ยเวลาเกิดท้องเสียเป็นบิดขึ้นมาแล้วต้มกินเลยต้องต้มเลยนะต้มครับเอามาเปลือกเป็นที่มันทำมาต้มเลยครับเปิดเนี่ยทดลองมาเห็นแล้วเห็นผลแล้วมันลดฝาดลดฝาดครับปิดแล้วไอ้เจ้าฝรั่งขี้นกเลยนะจ๊ะที่มันตายภายอ่ะตายภายติดต้นนะลูกมันจากอย่างเงี้ยเล็กๆเงี้ยดำๆแห้งๆดำๆเนี่ยนั่นน่ะคนจีนเห็นจะรีบคว้ามาเลยเอาเก็บเอามาลนควันเทียนแล้วเก็บได้อย่างดีแล้วเขียนกำจดกำกับไว้ว่าเก็บไว้เมื่อไรห้าปีหกปีสิบปียิ่งดีมาฝนกับน้ำนะครับอาจารย์ท้องเสียนี่กินอยู่เลยเหรอดูสิของเราฟังทิ้งแล้วไหมไม่มีค่าไม่รู้เลยนี่สิครับคราบจักรจันทร์ในขนาดปนแล้วก็ปนอีกเขาทำอย่างของเราดีๆจะเผาทิ้งหันหน้าของหาคันที่เสียดายวัตถุเขาสร้างขึ้นมาให้เราใช้อคติหมายถึงว่าของไทยต้องดีกว่านี่ป่ะมันเขาไม่ดีแต่ขออย่างเดียวขอให้ใช้ถูกตัวลากเป็นลากเปลือกเป็นเปลือกต้นเป็นต้นคือจริงๆหมอสมัยนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหมอประเทศไหนชาติไหนแล้วแต่นะมันยังอย่างที่บอกมีอคติแล้วยังยึดติดหวังของฉันดีกว่าแกจะไปกินนะอย่างนั้นนะกินนะเดี๋ยวมันตายนะอย่างเงี้ยลาบผลจริงๆครับอาจารย์จริงลึกๆก็คนหวังลาบผลทุกคนเนี่ยแต่ไม่รู้จักคุณธรรมอันนี้สำคัญมากสำคัญคุณธรรมนะครับถึงว่าถึงที่อาจารย์หมอนี่คนมาหาแล้วมันหายไปเลยว่าเรารักษาด้วยใจด้วยเรียกว่าซื่อสัตย์คุณธรรมใช่ไหมแล้วก็มีเขาเรียกมีกตัญญูต่ออาชีพอาจารย์นานั่งอยู่ตรงโต๊ะวันฉีดนั่นนะถ้าหากว่าถ้าใครมีความรู้สึกอย่างผมนะโหหัวใจมันเต็มอกเลยนะมันหามก็ล่องแรงน้องแรงมาเนี่ยเราทักษะมันได้ครึ่งเดือนแล้วมันเดินมาได้เนี่ยจัดมาเสียตังค์แค่6บาทอ่ะคิดสิครับคุณค่าแล้วผมไม่เคยจะไปเรียกร้องนะไม่แน่มึงหายกระกูยังจำไม่มีเลยไม่เคยถามถึงไม่เคยถามถึงเลยคนไข้ผมจะไม่ทักนี่นะอาจารย์ไปไหนแกมารู้จักฉันได้ยังไงที่ผมขาหักดีแล้วสาธุดีด้วยท่านนั้นจบแล้วไม่เอาไม่ทวงมึงเข้าไปทักเขาจะทวงบุญคุณแน่ต้องเป็นคุณแน่ไม่เอานี่จะรักษาแกหายนะจำฉันได้ป่ะครับโอ้ไม่เอาเลยครับบุญกุศลในการต่อกระดูกผมตอนนั้นก็มีรถตู้เล็กๆคันหนึ่งมาอยู่ลำลายใหม่ๆคันนี้อยากถนนเส้นนวลน่ะเขาสร้างไว้ใหม่ๆก็อยากจะไปดูเขายางเราก็ไม่ดีป้ายยางรั่วป่านนี้แล้วเหอะช้าง20กิโลแล้วคุณจะไปปะที่ไหนมาเนี่ยสักพักหนึ่งคนนั้นวิ่งมาอาจารย์ไปไหนเอ้าเขาจับผมได้ยังไงอ่ะนี่ลูกผมตกบ้านอาจารย์รักษาหายโอ้ยางแตกกันไม่ไรอาจารย์เข้าบ้านผมก่อน
มันขึ้นช่วยให้เลยทำให้เลยปะมาให้บทมาเลยมาดูเนี่ยมาดูที่อาจารย์เนี่ยบุญมันไม่มันได้นะจริงๆตรงเนี้ยครับโอ้โหมันสร้างไว้สะสมไว้ทุกที่นะเท่าไรมันก็ไม่เอาตังค์มันทำให้เราจำได้เลยจำได้เลยลูกมันตกบ้านมีความสุขความสุขโอ้โหเนี่ยครับอาจารย์ถ้าประสบการณ์เช่นนี้นะผมอยู่ตั้งแต่ป่ายังไม่แตกอ่ะตัวอยู่ตรงนี้พอสอ20นะโอ้ย20นี่มัน57แล้วยังแดงเถื่อนโอ้โหอยู่ได้ยังไงเขาถึงนั้นเนาะไม่ดูกันแล้วล่ะปราสาทมันอยู่ได้ไงลำลายเขาฆ่ากันตายผมไม่ได้ฆ่าก็ฆ่าผมไม่ทำมาหากินเอออย่างเงี้ยเขาไม่มายุ่งด้วยไม่ยุ่งด้วยป่วยก็มาหามาหารักษาให้รักษาให้เออนี่เพราะว่าเนี่ยไอ้นี่เป็นกุศลนะครับท่านนะครับท่านชีวกะท่านถึงได้เรียนวิชานี้เพื่อสังคมช่วยคนช่วยคนพระองค์เขาถามว่าทุกวันนี้นะอาจารย์พระชีวกะท่านรักษาโรคอ่ะขาข้างเดียวหายบางคนก็บอกว่าชีวกบางคนว่าชีวกะเดียวกันนะได้ครับเหมือนกันครับเอาวกมาผสมกันเป็นวกวกะก็ได้เออวกะเป็นภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตครับเออถ้าบอกธรรมดาเขาคือว่าเรียกชีวกกมลพัฒน์ครับชีวกะแปลว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าแปลเป็นไทยก็ว่าบุญยังบุญยังครับยังบุญยังมีอยู่ไม่ตายก็เป็นชีวกอ่ะก็เหมือนกันครับแปลลงเดียวกันบางทีเขาชาวบ้านเขาถามผมเขาบอกว่าเนี่ยหมอเนี่ยปู่ชีวกเนี่ยนะมีกี่องค์เขาบอกมีกี่ทำไมเหรอบางคนเรียกชีวกะคนเดียวกันเดียวกันคนเดียวกันครับเดียวไหมครับบางทีมันก็เพี้ยนกันอย่างเพี้ยนกันมันจะสร้างคติฉะนั้นทุกวันนี้ผมบอกว่าหมอชีวกท่านใช้ยารักษาโรคหมอไทยทุกวันนี้ที่เรียนจะท่านมาใช้ต้นไม้รักษาโรคอ้าวไม่เกี่ยวอะไรกันล่ะจะสงสัยคำพูดนะอาจารย์เก็บยาตามฟันเนี่ยเช้าวันอาทิตย์ตักบาดเลื่อยไปตักต้นบาดใบเลื่อยคือรากไปคือเปลือกถ้าเก็บตอนเย็นถ้าได้เก็บเปลือกนะนี่ยาอยู่เปลือกนะนี่คือตัวยาทุกวันนี้ให้ติ๊กอัพไปมาตัดทั้งต้นไปเลยไปเลยเอาต้นไม้รักษาแล้วเออจริงไม่ใช่ยาสารโรคอะไรใช่เพราะมันมีเวลาเออเวลาเพราะว่าก็พระอาทิตย์เป็นตัวที่เจ้าทำได้ถ้าอยากจะรู้นะครับนี่หน้านี้หน้ามะม่วงจะมีแล้วเออมะม่วงนี่ต้นหนึ่งพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้ลูกมันแก่แล้วเนี่ยให้ไปลองเด็ดลูกตะวันออกมาเออกับลูกตะวันตกมาลองกินรสเกิดคนละรสกันเหรอต้นเดียวกันเนี่ยต้นเดียวกันเนี่ยเหนือใต้ก็คนละรสเลยจ้ะอ้าวนับแสงอาทิตย์ก่อนเขานะแล้วตรงไหนรถดีกว่าเพื่อนตะวันออกครับออกได้รับแสงอาทิตย์เลยแสงอาทิตย์ไอ้ตะวันตกมันก็รับแสงอาทิตย์ตอนบ่ายได้ไม่เหมือนกันครับอาทิตย์ไม่เหมือนกันอาทิตย์แรกอาทิตย์แก่อาทิตย์ก่อนดีกว่าดีกว่าสนธยาไม่ดีครับมาพร้าวน้ำหอมต้นนี้หอมใช่ไหมถ้าก่อนเที่ยงไปตัดมาจ้างก็ไม่หอมพอเที่ยงแล้วตัดมากินหอมต้องหลังเที่ยงหลังเที่ยงเออตัดเช้าก็ไม่หอมไม่หอมเออเนี่ยไหมเคล็ดครับเคล็ดลับคนไม่รู้นะครับครับครับเอออันนี้นะครับเคล็ดลับในทีนี้มันจะมีหลายๆอย่างหลายๆประการบางทีเนี่ยยาไทยเราเนี่ยผู้หญิงเดินผ่านยังตายเลยซาเนเน่ซาเนเน่เนี่ยผู้หญิงนี่จะไปทำดันเดินผ่านตายเลยซาเนเน่ตายแล้วคนตายซาเนเน่ตาย แล้วจะไม่ให้ตายทำไงเออเอาผู้หญิงนี่ไปจำเดือนปลูกเลยเหรอจ้างก็ไม่ตายเออเพราะมันมาจากประจำเดือนแก้กันเอาแก้โอ้โหเนี่ยไอ้ของอย่างนี้ไม่มีใครรู้เรื่องเลยครับใช่ไหมครับแล้วมันก็จะสูญหายตายไปกับครูบาอาจารย์เก่าต้นเนียมนี่ปลูกกันยากที่สุดถูกต้นมันแทบจะตายอยู่แล้วต้นเนียมครับต้นเนียมผู้หญิงเด็ดนี่ไปจำเดินเด็ดตายเลยแต่นี่เอาผู้หญิงไปจำเดินวันแรกปลูกเลยทำยังไงมันก็ไม่ตายโอ้พวกแรงเกิดมันมาจากต้นประจำต้นนี้ประจำเลยไม่น่าเชื่อนะครับอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยนี่ท่านนั้นต้นไม้เนี่ยปลูกเป็นวันยังเป็นเลยนะเขาเรียกว่าน้ำยอกเอาน้ำครับวันอาทิตย์ให้ปลูกพืชลงหัววันอาทิตย์เอาพืชลงหัวพืชลงหัววันจันทร์ชัวปลูกพืชออกตามตาปลูกตามตาออกตามตาก็คืออ้อยอาจารย์อ้อยเหรออ่าอังคารกับเสากล้าปลูกพืชเอาใบอังคารเสาอ่ะครับโอ้พืชพฤหัสซ้ายปลูกพืชเอาดอกโอ้ศุกร์บอกปลูกพืชเอาเมล็ดวันเสาร์เสด็จห้ามปลูกข้าววันเสาร์ห้ามเลยต้นงามแต่ต้นแต่ใบไม่มีรวงเออเลยนี่โบราณเขาจะมีเป็นวันปลูกอาจารย์นี่พูดถึงว่าสรรพคุณยามันคืออย่างนี้อาจารย์ครับอาจารย์พูดอย่างนี้ผมมีไร่มันตั้งร้อยห้าร้อยไร่ถ้าปลูกวันเดียวได้เหรอแกเริ่มวันอาทิตย์เนี่ยเริ่มวันอาทิตย์ทำไมดีเนี่ยลงหัวถ้าปลูกไร่ปลูกวันจันทร์เนี่ย
เออผมว่าวันจันทร์มันจะงามตาเอาตามตานี่ถ้ามันมีพลังนี่ของโบราณเลยนะอาจารย์ตำราขอมนะเออผมไปอ่านเข้าก็เลยว่าแปลไม่มีครับไม่มีมีแต่ผมแต่เขาไม่ได้ผู้ชนะสวยแบบนี้นะผมมาแต่งเอาอ๋อเหรอให้เป็นชุดโครงกรเลยโครงกรเลยครับอาทิตย์ออกปลูกพืชลงหัววันจันทร์ชัวปลูกพืชออกตามตาอังคารเสาร์กล้าปลูกพืชเอาใบพุธพฤหัสใช้ปลูกพืชเอาดอกปลูกบอกปลูกจะเอาเมล็ดวันเสาร์เสด็จห้ามปลูกข้าวถ้าทำตามที่บอกกล่าวจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบ้างมีเงินทองก็พืชผมมันออกตามนั้นมันได้หมดมันได้จริงๆนะอาจารย์นะนี่ถ้าเกษตรมาอบรมอย่างนี้นะผมว่าไม่ผิดหวังจึงไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังฉะนั้นต้นไม้เราจะเอาอะไรมันจะเอาใบมันจะเอารากมาดอกมันเราก็ปลูกตามนั้นปลูกเช้าหรือปลูกเย็นปลูกนี่ให้ปลูกตอนเย็นอาจารย์ปลูกต้องปลูกตอนเย็นเพราะว่าเขามาเราเย็นปั๊บมันก็ชื่นใช่ไหมแล้วเนี่ยน้ำรับน้ำพักผ่อนใช่ไหมพักผ่อนครับพอเช้ารับแสงอาทิตย์ขึ้นเลยอย่างเช่นต้นไม้ตัวนี้จะย้ายไปสัก3กิโลทำไงจะไม่ให้ตายมีวิธีนะครับเราจำไหมว่าทางทิศไหนตะวันออกที่ตะวันออกนะฮะเอาปูนหมายไหมปูนเอาปูนเขียนนะเขียนไหมตรงนี้ตะวันออกนะถ้าขุดล้อมไปเลยครับแล้วจะย้ายไปยังไงก็ได้แต่เวลาคุณจะปลูกอ่ะคุณเอาท็อปเนี่ยตะวันออกตะวันออกอะไรกันตรงนั้นเลยนี่เลยตรงนั้นให้มันหันตรงที่เดิมไม่ตายเนี่ยแค่อย่างนี้ไม่มีใครรู้เรื่องเพราะว่ามันปรับเองแล้วไม่ต้องไปให้เขาปรับอ๋อมันเคยเจอแดดทุกวันแล้วพอเปลี่ยนตัวตกปุ๊บเอ๊ะมันไม่เคยรับดิไม่เคยรับอ่ะหงอยเลยมันก็หงอยเลยเข้าป่านี่ตำรานะอาจารย์นะเข้าป่าเกิดมันมุงหมดแล้วเนี่ยมันเป็นคลึ้มหมดแล้วไม่รู้ไหนนะตะวันออกเข็มทิศก็ไม่มีเรามีมีดจะทำยังไงจะรู้ว่าทิศไหนตะวันออกตะวันตกตะวันตกทิศตะวันออกอ่ะเปลือกจะหนากว่าทิศตะวันตกวัดดูเลยครับอ๋อตะวันออกจะหนากว่าเพราะมันสู้ก่อนมันสู้กันครับแล้วก็แทงดูรู้เลยครับดูเลยครับนี่ตำราโบราณลึกๆนะจ๊ะลึกอันนี้ของเขาไม่มีอ่ะไม่มีครับตำราไม่มีเลยครับไม่มีสอนไม่มีเลยคราวนี้ไอ้ผมพูดครับคุณเอามาจากไหนบอกคุณอ่านภาษาโบราณได้ไหมล่ะไม่รู้ถ้าคุณอ่านภาษาโบราณได้คุณสามารถอ่านแล้วยังไม่เชื่อเลยไม่เชื่อแหมโบราณนี่โง่จังอะไรก็ต้องมีอย่างโน้นอย่างนี้โบราณนะหาว่าโบราณบาบุรีเนี่ยมีตำหมออยู่คนนึงชื่อตำหมออินเทวดาเขาให้ขนานนามมาตาอินเทวดาหมอคนนี้ถ้าจะไปรักษาใครบ้านใครปั๊บต้องเมาไปต้องเมาทำไมเมาแล้วก็รักษาไม่หายเอ้ยทำไมก็เคสของเขาอย่างไรนะฮะไปถึงยาก็ไม่เอาไปไปถึงก็ดูไข้พอดูไข้ไหนได้มึงเอายาเข้ามาดูสิก็เขาจับขุนธาตุนะอาจารย์ขุนธาตุอ๋อขุนธาตุไปแล้วเขาก็เอายาตัวยานั้นแหละเอามาทำดีทั้งล้างน้ำมาต้มแค่นี้ต้มกินหายอาจารย์เขาต้มกี่หม้อไม่หายยามันมากไปเออใช่ใช่มันไม่เท่ากันคือบางทีมันล้นไงล้นครับมันล้นเออนี่เออมันคือบางทีมันดินมันพออยู่แล้วอ่ะผมคุยกับหมอกับคนปัจจุบันถามว่าคุณว่าทยาไทยไม่ดีใช่ไหมคุณเอาเกลือใส่หมูเน่าไว้น่ะเออเกลือขีดหนึ่งหมูกิโลนึงเออถ้าเน่ามาตีหัวประสาทนี่เออเอาจะไม่เน่ายังไงอาจารย์ก็เกลือก็ใช่ยาไทยก็เหมือนกันนั่นแหละเออเกลือมันถึงมันก็ไม่เน่าเนื้อเออใช่ใช่ไหมครับฉะนั้นยาให้กินโดสตามนี้ให้กินไม่ได้กินได้แค่นี้กินมากไม่ได้เลยตายกินมากกว่าก็ไม่ตายยาไทยแต่อย่ากินยาไทยนะถ้าเอาหมดไหมเอาหมดเอาหมดครับถ้าร่างกายถ้ามันเกินไม่เอาก็ออกแล้วเอาออกแล้วครับเออนี่แหละครับอาจารย์ผลดีของแพทย์แผนไทยเราเนี่ยผมภูมิใจว่าเราได้ศึกษาวิชานี้แล้วจะมาใช้กับตนเองและตนเองก็รอดตายครับผมดีใจนะว่าที่เห็นอาจารย์เนี่ยครูติดกล้าสมาคมครูภูมิปัญญาไทยครับครับของสำนักพระราชาตัวสำนักอะไรนะสำนักอะไรที่อ่านที่สำนักแรงอ๋อกระทรวงสาธารณสุขนี่นะสาธารณสุขครับคนผิวขาวโลหิตหวานนะท่านเถิดใช่ยาที่ใช้เคยลดเผ็ดขมร้อนผ่อนรักษาคนผิวขาวเหลืองโลหิตเปรี้ยวทีเดียวนา